เค้กที่เรานะคะอบเสร็จออกมาใหม่ๆเนี่ยถึงแม้ว่าเราอ่ะจะทิ้งเขาไว้ข้างนอกนะคะให้เขาเย็นสนิทแล้วเนี่ยแต่เขาก็ยังมีความแบบนุ่มอยู่มากนะคะทุกคนถ้าเราเอาตรงเนี้ยเราแบบรอเขาเย็นปุ๊บแล้วเราเอาไปสไลด์แล้วเอาเค้กไปแต่งเลยเนี่ยนะคะเวลาที่เราสไลด์ออกมาเค้กมันจะมีความแบบนุ่มยั่วแล้วก็แบบอาจจะแบบขาดเละสไลด์ยากนะคะสไลด์ออกมาก็ไม่ค่อยสวยนะคะเวลาเอามาแต่งก็จะลำบากนิดนึงนะคะฉะนั้นนะคะแม่ละเมียดมีเทคนิคนะคะว่าเมื่อเราอบเค้กเสร็จไว้แล้วใช่ไหมเราควรจะอบไว้ล่วงหน้านะคะแล้วพอเขาเย็นสนิทเนี่ยให้เรานะคะเอาไปห่อพลาสติกแรปนะคะไว้แบบนี้นะแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะแช่ตู้เย็นทิ้งเอาไว้ให้เขาเนี่ยเซตตัวซะก่อนนะคะเค้กเขาก็จะมีเนื้อเค้กเราก็จะมีความเฟิร์มมากขึ้นเวลาที่เราเอาเค้กมาสไลด์นะคะเพื่อที่จะมาแต่งเนี่ยเขาก็จะสไลด์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็สไลด์ออกมาสวยไม่ย้วยไม่หลุดไม่ขาดนะคะนี่นะหรือว่าใครอ่ะสะดวกก็คือทำไว้ตอนกลางคืนนะคะพอเย็นก็แรปพลาสติกไว้นี้นะคะแล้วก็เข้าตู้เย็นทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วเช้าก็ค่อยมาแต่งเค้กก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่ามันไม่อยากข้ามคืนอย่างเงี้ยก็เอาเข้าตู้เย็นนะคะแล้วก็ทิ้งเขาไว้สักประมาณ4ชั่วโมง5ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องแม่ละเมียดเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับการทำเค้กแล้วก็การสร้างธุรกิจเค้กด้วยค่ะ